โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรด TP ที่11ของผมนะครับก็โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปั้นพอร์ตกันต่อจากใน EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยผมปั้นพอร์ตจนเติบโตมาถึง 2,000 กว่าเหรียญได้แล้วนะครับ 2,054.87 เหรียญนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปั้นต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับพอร์ตจะเติบโตขึ้นไปอีกหรือว่าพอร์ตจะขาดทุนแล้วก็ลดลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลุยกันวันนี้นะครับผมมี2 อย่างที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับอย่างแรกก็คือกล้องที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้มันเป็น GoPro นะครับเพราะนั้นภาพมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเห็นเสียงผมไปก่อนตัวหรือว่าเห็นเสียงผมไปก่อนที่ผมพูดเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าภาพมันมาจาก GoPro นะครับ GoPro เนี่ยมันส่งภาพผ่านสาย USB มานะครับแล้วกว่ามันจะเข้ามาในเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างผ่านหลายกระบวนการนะครับมันก็เลยทำให้ตัวภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างดีเลย์นิดนึงนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็น่าจะถามอีกนะครับว่าเอ้ยทำไมผมไม่ได้ใช้กล้องตัวเดิมนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้กล้องตัวเดิมเนี่ยผมเอากลับบ้านไปด้วยแล้วผมมาที่เชียงใหม่ผมไม่ได้มาด้วยนะทุกคนนั่นแหละอันนี้คืออย่างแรกนะครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือในการเทรดหลังจากนี้นะครับถ้าสมมุติผมเห็นว่าเทรดออปชันเนี่ยมันไม่ไหวนะครับผมเทรดออปชันไม่ไหวผมก็อาจจะพลิกเปลี่ยนไปเทรดเป็นตัวฟอเร็กบ้างนะครับประมาณนี้นะอันนี้บอกทุกคนก่อนนะครับก็คือในคลิปนี้ถ้าสมมุติว่าผมเทรดตัวออปชันแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับแบบกราฟมันเหวี่ยงจริงๆมันเทรดไม่ได้ก็ผมก็จะเปลี่ยนไปเทรดตัว Forex แทนนะครับประมาณนี้นี่ก็คืออย่างที่2ที่จะบอกเพื่อนๆนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้วันที่10มกราคมนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาที่14:52 นะครับก็ตลาดตอนนี้นะครับด้วยความที่เป็นวันจันทร์เนาะตลาดเพิ่งเปิดนะครับกราฟมันจะเหวี่ยงมากเลยนะครับทุกคนกราฟวันนี้ค่อนข้างเหวี่ยงมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เทรดกี่ไม้นะครับสำหรับวันนี้นะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าที่น่าสนใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่14:17 นะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไม้เดียวแล้วก็เป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือไม้นี้เนาะผมจะเทรดไปที่500เหรียญเลยนะครับถ้าแพ้ผมก็หยุดชนะผมก็จะหยุดครับอ่ะเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคครับไม้ที่1แล้วก็เป็นไม้เดียวในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็ไม้นี้ผมกดไปที่10นาทีนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับก็มีแอคชั่นเกิดขึ้น2แอคชั่นในเวลาเดียวกันนะครับแอคชั่นแรกนะครับก็คือกราฟมีการเกิดพินบาร์แดงเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะฮะเกิดแท่งพินบาร์แดงเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงมาได้แล้วหรือใกล้ช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่2นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงที่กราฟเกิดพินมาแดงตรงนี้พอดีเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปด้วยนะครับว่าตอนนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจจะเข้ามามีผลมากอย่างเห็นได้ชัดเจนมากไปอีกแล้วด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับไม้นี้ผมเทรดที่10นาทีนะครับมันก็จะวัดผลในกราฟทั้งหมด10แท่งนะครับแท่งละ1นาทีเนาะก็ตอนนี้กราฟวิ่งมาแล้วทั้งหมด2แท่งนะครับก็เข้าสู่แท่งที่3แล้วนะครับจบแท่งนี้ก็เหลืออีก7แท่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า
สรุปไม้นี้จะจบยังไงนะครับจะจบกำไรหรือว่าจะจบขาดทุนหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สำหรับไม้นี้ผมวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราสปีดรันไปเลยนะครับมาดูกันว่าไม้นี้จะจบยังไงนะครับจะจบกำไรหรือว่าจะจบขาดทุนนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปดูตอนจบของไม้นี้กันเลยครับโอเคครับผมทุกคนดูแล้วไม่น่าจะรอดนะครับสำหรับไม้นี้นะครับโอเคครับก็ดูจากทรงเหลืออีก5วิสุดท้ายนะครับสำหรับกราฟแท่งที่10นี้เนาะแล้วก็เป็นแท่งสุดท้ายในไม้นี้นะครับก็ สรุปจบไม่รอดนะครับโอเคก็โอเคครับผมวันนี้เหตุไม้เดียวนะครับก็แล้วก็เป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้ด้วยนะครับสรุปแพ้นะครับทุกคนก็ผลลัพธ์วันนี้นะครับขาดทุนไป500เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตผมลดมาเหลือ 1,554.87 เหรียญนะครับก็จากที่วิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้นะครับว่าแกรมน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับสรุปเขาไม่ได้ยังไม่ได้ใกล้เลยนะครับเขายังวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็กว่าเขาจะกลับตัวลงก็ขึ้นไปได้ไกลเลยนะครับแล้วก็ค่อยมากลับตัวลงหลังจากนั้นแทนนะครับก็สรุปที่วิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้ผิดมหันเลยนะครับวิเคราะห์ได้เกือบถูกและแต่ใช้คำว่ามันแค่เกือบอะเนาะมันก็ไม่ได้ถูกหรอกนะครับก็คือผิดอยู่ดีนั่นแหละนะฮะเมื่อกี้ผมแอบไปส่องใน Trading View มาด้วยนะครับไปดูภาพรวมใหญ่ของกราฟนะครับว่าในภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรหรือว่าเป็นรูปแบบอะไรนะครับสรุปแล้วภาพใหญ่เนี่ยก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าที่ผมวิเคราะห์ว่าแรงขายน่าจะมีมากอ่ะผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่ผมเข้าเทรดตรงเนี้ยคือผมอาจจะเข้าเร็วไปหน่อยนะครับผมควรจะรอดูว่ากราฟจะมีการพุ่งใหม่นะครับแบบพุ่งขึ้นมาใหม่นะครับถ้าผมรอดูก่อนนะรอดูแอคชั่นก่อนผมว่าผมน่าจะได้เข้าแถวๆข้างบนนี้นะครับเพราะว่านี่เนาะเส้นสโตคาสติกเนี่ยมันมาตัดอีกทีนึงตอนช่วงประมาณกราฟแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งเขียวเล็กๆแท่งนี้นะครับเนี่ยเส้นสโตคาสติกมาตัดลงอีกทีตอนประมาณแก๊ปแท่งเขียวเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมรอหน่อยผมก็น่าจะได้มาเข้าที่จุดตรงนี้แทนนะครับที่แก๊ปแท่งเขียวๆเล็กๆตรงนี้แทนแล้วก็น่าจะจบที่ชนะไปแบบสวยๆด้วยนะครับดูดีแก๊ปหลังจากนี้อะไรจะจบแก๊ปแท่งเขียวแท่งนี้ก็ลงมายาวเลยนะครับก็สรุปไม้นี้นะครับผมพลาดที่ผมรีบเกินไปนั่นเองนะครับรีบไปหน่อยนะครับถ้าไม่รีบก็น่าจะได้จุดเข้าสวยๆที่ตรงนี้แทนนะครับโอเคครับผมก็สลับบล็อกเทรดใน EP ที่11นี้นะครับก็สรุปจบที่แพ้จบที่ขาดทุนนะครับโอเคครับก็เปิดมาวันจันทร์เนาะวันแรกของสัปดาห์เปิดมาก็เจ๊งเลยนะทุกคนโอ้โหกำไรหายไป500เหรียญแต่โอเคครับไม่เป็นไรภาพรวมพอร์ตยังคงสวยอยู่นะครับภาพรวมพอร์ตยังเป็นกำไรอยู่นะครับทุกคนก็ตอนนี้พอร์ตผมยังอยู่ที่ 1,500 กว่าเหรียญนะครับก็ผมยังมีกำไรในพอร์ตอยู่อีกตั้ง500กว่าเหรียญเนาะก็ถือว่ากำไรที่มีอยู่ในพอร์ตตอนนี้ยังเยอะอยู่นะครับยังสวยอยู่นะก็โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปขาดทุนที่500เหรียญนะครับโอเคครับข้อผิดพลาดต่างๆที่ผมได้อธิบายเพื่อนๆฟังไปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับจะได้ไม่พลาดเหมือนกันกับผมนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็ขอตัวจากลากันไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้เปลวเลยนะครับขาดทุนไปโอ้โห500เหรียญเลยนะกว่าจะได้มาแต่ละเหรียญนี่ยากลำบากมากนะครับโอ้วันนี้ไม่น่าวู่วามเทรดไม้ใหญ่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทำแผลในใจก่อนแล้วฮะไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ